น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพุธที่22มิถุนายน2559ท่ามกลางบรรยากาศที่ชุ่มช่ำและก็มีศัพท์ใหม่ที่ไม่ใช่คำว่าน้ำท่วมคือน้ำรอระบายเป็นการอธิบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรว่าถ้าน้ำท่วมต้องเป็นเหมือนปี2554เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางซอยเช่นรามินทรา 3-4 เขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมแต่ว่าเป็นน้ำรอระบายก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันครับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็อธิบายว่าเป็นเรื่องของพวกหนักแผ่นดินท่านนี้ก็เจอทุกสภาพมาแล้วแล้งจัดท่วมจัดนะครับแต่เอาเถอะครับการอธิบายอะไรก็เพื่อความสบายใจของตัวเองและก็ลดการด่าทอการพร่ำบ่นของพี่น้องประชาชนก็ใช้วิธีการกันเอาเองก็แล้วกัน
แต่ผมเองก็แลเห็นว่าประเทศเรานั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าแล้งหรือท่วมนั้นเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนกันอย่างเป็นระบบเหมือนกับราคาคุยกันก่อนหน้านี้กันทั้งนั้นเวลาแล้งเนี่ยนะครับก็อธิบายให้ถึงความอดทนเวลาท่วมก็บอกว่าหนักแผ่นดินนะครับแล้วท่านเป็นประเภทพวกเบาแผ่นดินหรือยังไงก็ไม่ทราบได้หาความสำราญกันได้ตามสบายแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่น่าสนใจคือวันพรุ่งนี้ครับที่ประเทศอังกฤษประเทศแม่แบบเรื่องระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีการลงประชามติว่าอังกฤษจะออกจากกลุ่มประเทศ EU หรือไม่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่กกต.ของประเทศไทยความจริงต้องบอกว่าคสช.ของประเทศไทยควรจะดูประเทศแม่แบบนั้นเขาเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยนั้นมีสิทธิ์รณรงค์และแสดงออกกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีการลงประชามติของอังกฤษนี่นะครับว่าจะออกจาก EU หรือไม่สิ่งที่คนไทยและคนทั้งโลกได้แลเห็นก็คือสิทธิเสรีภาพในการที่จะตัดสินใจและการวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองมีแนวความคิดเรื่องนี้กันอย่างไรไม่ได้แตกต่างกรณีที่สกอตแลนด์ลงมติว่าจะแยกออกจากประเทศอังกฤษหรือไม่สหราชอาณาจักรหรือไม่เนี่ยแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันมีความไกลออกจากประเทศไทยพูดง่ายๆว่าคิดถึงได้แต่ทำไม่ได้สำหรับประเทศไทยเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายบันคีมูลเนี่ยนะครับภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้คุยกันทางโทรศัพท์และก็แถลงการเนี่ยนะครับของโฆษกประจำตัวนายบันคีมูลว่าเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ย้ำความพร้อมของ UN ที่ใช้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยต่อกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมก่อนหน้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้แถลงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเลขาธิการ UN ได้ย้ำถึงความจำเป็นของการมีเวทีที่เปิดกว้างและต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อเป็นหลักประกันความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญและสร้างความปรองดองในชาติอย่างแท้จริงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเลขาธิการ UN ได้ย้ำถึงความจำเป็นของการเปิดเวทีที่เปิดกว้างและต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อเป็นหลักประกันความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญและสร้างความปรองดองในชาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าสิทธิเสรีภาพในการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นวันนี้เปิดกว้างแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองก็ยังมีภาระตามที่ได้นัดหมายตามข้อเสนอแนะของข้าหลวงใหญ่แห่งการสหประชาชาติกรณีที่จะทำหนังสือถึงนายบันคีมูลทั้งเรื่องการสังเกตการเรื่องการทำประชามติรวมกระทั่งเรื่องสิทธิมนุษยชนและข้อแนะนำที่จะไปยื่นให้กลุ่มประเทศ EU อย่างไรพวกเราก็ยังจะต้องเดินหน้าสิ่งนี้ต่อไปแต่วันนี้ในเวลาบ่ายโมงตรงนั้นกับผมและคณะนี่นะครับก็จะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นหนังสือให้กับซุปเปอร์รัฐาธิปัตย์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรได้สัมภาษณ์นี่นะครับรอเลยว่าที่มาขอให้หยุดคุกคามพลเอกประวิตรก็บอกว่าหยุดไม่ได้เพราะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ผมเนี่ยนะครับอยากจะสื่อสารอันนี้ไปยังพลเอกประวิตรเพื่อท่านจะได้ทำการบ้านกันล่วงหน้าว่ากฎหมายเนี่ยนะครับในความหมายของท่านคืออะไรพวกท่านเข้ามาด้วยวิธีการผิดกฎหมายด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แต่พวกท่านนิรโทษกรรมให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอ้างกฎหมายนั้นต้องไม่ลืมว่าตัวเองทำผิดแต่ตัวเองยกโทษให้กับตัวเองแต่เหตุที่เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือกับพลเอกประวิตรนั้นเพราะผมอาจจะเข้าใจเป็นการส่วนตัวได้ว่านอกจากพลเอกประวิตรในฐานะรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นเสียงที่ดังมากที่สุดในบรรดาคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่าแน่แล้วก็เป็นได้แค่รัฐาธิปัตย์แต่พลเอกประวิตรนั้นเป็นซุปเปอร์รัฐาธิปัตย์แต่ที่มากมายไปมากกว่านั้นก็คือว่าผมต้องการคุยกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นชายชาติทหารและผมก็เป็นชายชาติประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าวิธีการเนี่ยนะครับที่ใช้กำลังเข้าไปกดดันสารพัดสารพันเล่เพทุบายผมก็อธิบายชัดนะครับว่าท่านไม่ต้องไปคุกคามประชาชนเสียให้ยากเสื้อสีดำที่ท่านเนี่ยนะครับอ้างว่าทหารยึดได้ไม่รู้ว่าจะยึดข้อหาอะไรนปช.ส่วนกลางเนี่ยทำไปให้และรายได้เนี่ยนะครับที่ไปทำเสื้อมาจากการขายเสื้อคือขายส่วนกลางได้กำไรก็ไปทำเสื้อแจกจ่ายให้ต่างจังหวัดผู้ปฏิบัติงานเขาไปแจกที่เหลือก็ไปจำหน่ายเป็นรายได้เนี่ยนะครับตั้งใจว่าเข้ามาในศูนย์ต่อมาครับป้ายประชามติต้องไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าและก็ศูนย์ปราบโกงประชามตินั้นไม่ต้องไปบีบคั้นให้เมื่อยนปช.ส่วนกลางเป็นคนจัดทำให้บางจังหวัดไม่มีงบประมาณใดๆเราก็เจียดงบประมาณเล็กๆน้อยๆและท่านเองก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ได้มีความลับอะไรแค่หนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นของงบประมาณที่พวกท่านใช้ในการทำประชามติเท่านั้นเรื่องราวมันก็มีอยู่เท่านี้และผมเองเนี่ยนะครับก็บอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าเราไม่ต้องไปติดยึดกับที่ทำการไม่ต้องไปติดยึดกับที่ศูนย์และเนี่ยนะครับเราอยู่ในมุมของเราไม่ช้าไม่นานความโกงเนี่ยนะครับก็จะเดินเข้ามาหาเองในแต่ละจังหวัดผมเองก็กำชับบรรดาแกนทั้งหลายว่าพี่น้องประชาชนถูกจับอย่าได้ทอดทิ้งนะครับและต้องมีการประกันตัวส่วนกลางก็จะจัดคนเข้าไปร่วมประกันตัวไม่มีอะไรที่ทอดทิ้งกันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับหลังจากรอว่าเมื่อไรจะมาปรากฏว่าพรรคพวกเนี่ยนะครับในบรรดาแกนนำส่วนกลางได้รับหมายเรียกก่อนเพื่อนคือก่อแก้วพิกุลทองโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกหมายเรียกนะครับโดยกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบโดยพันเอกบุรินทร์ทองประไพผู้กล่าวหานะครับผมไม่น่าเรียนสถาบันเดียวกับมันเลยคดีระหว่างนายจตุพรกับพวกผู้ต้องหาโดยนี่นะครับเหตุที่ท่านต้องหาว่าร่วมกันมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2558ข้อ12ลงวันที่1เมษายน2559ฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คนที่มีชื่อเนี่ยนะครับไปที่กองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบพบร้อยตำรวจเอกทิติเปตพันธ์รองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบวันที่30มิถุนายน2559เวลา10โมงเช้าคือผมเองเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการจะพูดกับคนอื่นแล้วครับพูดกับพลเอกประวิตรเนี่ยในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมดูแลฝ่ายความมั่นคงถามจริงอะพวกท่านไม่อายบ้างอะไอประเภทเนี่ยครับงับแข้งครับขาอยู่เนี่ยเพราะพันเอกบุรินเนี่ยนะครับทองประไพท่านควรจะปูนบำเหน็จให้เขาเป็นพลตรีมิฉะนั้นก็ลดเป็นพันโทเถอะไอ้บุรินมันไม่มาดูที่อิมพีเรียนน่ะนี่ผู้ฐานะรุ่นพี่รามันเป็นรุ่นน้องผมนะเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับวันที่19มิถุนายนบุรินมันควรจะไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนว่าวันนั้นเนี่ยนะครับผมมาถึงตำรวจเนี่ยนะครับยึดสถานที่ไว้หมดแล้วและพวกผมเองก็ปล่อยให้ยึดโดยดีและเนี่ยนะครับตำรวจก็ไปนั่งรอห้องประชุมเพื่อที่จะขอพูดคุยกับพวกกับผมและนี่นะครับพวกกับผมเองก็ยืนแถลงข่าวอะไรเป็นที่เรียบร้อยตำรวจพรึบผู้สื่อข่าวพรึบก็เดินเข้าห้องประชุมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กำกับสถานีโชคชัยมากับผู้การน.4 รองผู้การและตำรวจอื่นๆก็ได้อ่านหนังสือเนี่ยนะครับที่ทำถึงผมให้ฟังแจ้งเนี่ยนะครับกรณีคำสั่งคสช.และผมก็ตั้งคำถามเนี่ยนะครับและผมชุมนุมแล้วหรือยังเพราะมาถึงเนี่ยนะครับตำรวจยึดสถานที่ไปหมดแล้ววันนั้นก็เจรจากันไปได้ด้วยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ต่างฝ่ายบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพราะผมเองก็วางนโยบายกันทั้งประเทศว่าอย่าได้ขัดขวางและไม่ต้องหลบหนีอะไรครับเพราะไม่มีความผิดอะไรใดๆทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ออกไปด้วยความเข้าใจเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาได้ตามคำสั่งที่มอบหมายมาแต่ผมเองนั้นก็นะครับก็บอกกับพรรคพวกว่าเราไม่ได้ติดอยู่ที่คำว่าศูนย์ปราบโกงประชามติไม่ได้ติดอยู่ที่ป้ายวันนั้นเนี่ยนะครับการชุมนุมก็ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นใดๆทั้งสิ้นเพราะเนี่ยครับตำรวจเขาแจ้งเขาบอกว่าถ้าจะมีการดำเนินการก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆจึงไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็กลับไปและก็คุยกันว่าเราเองก็จะแจ้งกับสื่อมวลชนให้ตำรวจออกไปก่อนให้ตำรวจว่าก่อนพวกเราก็ว่ากันตามทีหลังบรรยากาศก็จบลงเนี่ยนะครับด้วยการไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยแต่ไอ้วิธีการหักหลังแบบกระจอกกระจอกเนี่ยมันควรไหมในถามจริงกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านเนี่ยกว่าเป็นพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์เนี่ยก็เข้าใจว่าบรรดาน้องๆที่เขายกย่องเพราะความเป็นมีจิตใจนักเลงไม่ใช่อ่ะแต่เนี่ยนะครับไอ้วิธีการแบบนี้มาเจรจากันดิบดีเราก็ให้ความร่วมมือแต่ดัดหลังเฉยมันฉลาดนักเหรอไอ้บุรินทร์
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าผมเองไม่ได้มีอะไรที่ไหวหวั่นแต่ผมทนไอ้ความกระจอกของคนที่มีอำนาจมันไม่ได้ไงก็แจ้งว่าอย่าทำพอไม่ได้ทำดัดหลังเว้ยนี่ไงคนเรามันมีเกียรติตรงไหนรู้ป่ะมีเกียรติตรงที่มีจิตใจนักเลงไงคำไหนคำนั้นกันไอ้ประเภทกระจอกกระจอกแบบนี้ทำกันได้ยังไงแล้วแจ้งความเท็จด้วยเนี่ยแล้วที่ผมต้องบอกเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วและดันออกหมายเรียกผมไม่กลัวไอ้หมายเรียกบ้าบอคอแตกเนี่ยไอ้คดีที่ขึ้นศาลเนี่ยนะครับมา6ปีแล้วนะโทษประหารชีวิตจะมากลัวไก่โทษพันอย่างนี้แต่หลักใหญ่ใจความวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการชุมนุมเพราะตำรวจเนี่ยครับเข้ามาก่อนที่ผมจะมาและผมเองเนี่ยนะครับก็เจรจาเนี่ยครับทำความเข้าใจกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนี่ฝ่ายกฎหมายคสช.อย่างบุรินทร์อย่างเงี้ยดูฝีมือแต่ละเรื่องสิครับปั้นแต่ละเรื่องกันมาเนี่ยแล้วมาวันนี้มาทำแบบนี้ครับคือผมไม่ได้วิตกแต่ผมดูว่าคนเราเนี่ยครับมันกระจอกได้ถึงขนาดนี้ใจมันเท่านี้ครับโทษทีเจรจาก็ถ่ายคลิปกันไปโทรทัศน์ก็ออกกันทุกช่องสื่อมวลชนก็ลงแล้วยังไงนี่ถือว่าเก่งอ่ะทุยเก่งอะไรผมเนี่ยนะครับด้วยความรู้สึกผมเนี่ยต้องการการต่อสู้เนี่ยนะครับกับคนที่มีเกียรติเพราะว่าลักษณะแบบนี้ครับต่อไปนี้ใครจะมาเจรจาความอะไรกันได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าการเจรจาเนี่ยนะครับมันลงเอยด้วยพันอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยและผมขออภัยพี่น้องด้วยครับผมไม่อยากมีอารมณ์แต่ผมเองก็เห็นว่ามันใช้ไม่ได้ทำแบบนี้กับพี่น้องประชาชนกันทั้งประเทศเจรจาเข้าใจหมดยังไม่ได้ทำอะไรเลยและก็ให้ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดัดหลังแจ้งความเนี่ยครับทหารคสช.ฮะเนี่ยความใหญ่ของพวกคุณนะนักเลงที่ไหนชายชาติที่ไหนชายชาติทหารที่ไหนก็ทำกันแบบนี้อ่ะคุณไม่ถามตำรวจสักคำเลยครับที่เข้ามาเจรจาเนี่ยแล้วตำรวจเนี่ยครับถ้าถูกไอ้พวกนี้มาขู่ก็จบอีกบ้านเมืองจะอยู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยมีความชัดเจนไม่สลับซับซ้อนล่ะใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แต่วิธีเนี่ยนะครับวิธีการแบบนี้ครับผมเองเห็นว่าคสช.เนี่ยจะพังเพราะมันอายุติธรรมไงก็กลับนี่ซึ่งหน้าต่อหน้าสื่อสารมวลชนกันยังทั่วกล้องบันทึกภาพเรียบร้อยยังหักหลังได้ขนาดนี้ระบัดสัตว์ไม่พอลูกน้องยังหักหลังได้เอาไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับไม่มีความสลับซับซ้อนและเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับถ้าต้องการจะเปิดศึกก็จะจัดให้เอาคือประเภทขี้หมูราขี้หมาแห้งเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับเหมือนเนี่ยนะครับแกล้งไอ้พวกจานิ้วอะนั่นแหละครับฝีมือของชายชาติทหารผมเนี่ยนะครับเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะเจอพันอย่างนี้นะในสายตาผมนี่เหยียดแต่ผมบอกไม่น่าเรียนสถาบันเดียวกับมัน
แต่ไม่พูดแบบอาจารย์จุฬาเรื่องอัตลักษณ์แปลว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับเราได้สอนจากมหาได้รับการเรียนรู้ได้รับการสอนจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเรื่องการมีเกียรติแต่วิธีการแบบนี้ครับมันใช้ไม่ได้จริงๆถ้าพลเอกประวิตรต้องการแบบนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านทำต่อไปนะครับและก็คิดว่าวิธีการแบบนี้สำเร็จเนี่ยนะครับต่อไปไม่มีฟังใครไม่มีใครฟังใครนะเพราะคนไร้เกียรติทั้งนั้นลิ้นสองแฉกกันมาทั้งนั้นเนี่ยต่อไปใครจะฟังใครเราเองก็พยายามประคับประคองเนี่ยนะครับที่ผมเองต้องมีอาการเพราะอะไรผมนึกไม่ถึงว่าคนที่ได้ชื่อว่าชายชาติทหารจะทำตัวแบบนี้คนที่มีอำนาจใหญ่เขาทำกันแบบนี้ฮะท่านอาจจะไม่ชอบผมก็ไม่ชอบท่านเอาแล้วยังไงครับมันก็ต้องมีพื้นที่เนี่ยนะครับที่เราจะยืนกันอย่างคนมีเกียรติยศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ขออภัยพี่น้องครับแสดงอาการเนี่ยครับแต่ว่าต้องทำอย่างนี้เพราะรับไม่ได้จริงๆและต่อมาครับพวกพลอยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะครับกปปส.ลูกเลี้ยงของนายสุเทพบอกว่านปช.มุกแป๊กถามทำอะไรอยู่ตอนพักการเมืองถูกยุบเพราะโกงแกนนำนปช.นะครับหมายถึงผมณัฐวุฒิมีคดีติดตัวโถไอ้ขิงคดีนี่คุณเนี่ยคาอยู่อัยการเนี่ย9คดีกบฏก่อการร้ายยังเหนียวที่ยังไม่สั่งฟ้องไงพักพวกโดนไปแล้ว4คนดีนักหนาบอกว่าเคยสร้างความโกลาหลให้กับบ้านเมืองนี่ที่ไปไอ้ต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนี่คนละพันแท้ๆยังหล่นไม่ไกลต้นออกมาเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลด้วยถ้อยคำรุนแรงแปลกตรงที่ในอดีตเคยเกิดทุจริตแต่คนพวกนี้ไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรเลยไม่ถึงเรื่องสบก.4/01เรื่องโรงพักเรื่องปรส.แบบนี้แล้วก็บอกว่าเคยหักหลังมวลชนตัวเองทรยศมวลชนตัวเองสมยอมกันออกพรบ.นิรโทษกรรมดูหน้านี่ครับเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยที่คุณเอ่ยชื่อผมกับณัฐวุฒิอ่ะเขามีจุดยืนยังไงไอ้นี่เส้นประสาทส่วนจำเรื่องตัวเองกับเรื่องพ่อเลี้ยงตัวเองจำไม่ได้ไงที่อ้างว่ามาตั้งศูนย์ปราบโกงจับการทุจริตทำประชามติจึงไร้ค่าไร้ราคาขณะตอนมวลชนตัวเองกำลังเดือดร้อนยังหักหลังได้ตอนนี้มวลชนจึงหันหลังหนีหมดสังคมส่วนใหญ่ไม่อินด้วยพูดไปจนน้ำลายแห้งก็ไม่มีใครเชื่อจึงเรียกว่ามุกแป๊กไม่เกิดประโยชน์ส่วนรวมใดๆและก็บอกเนี่ยนะครับว่าคสช.ควรจัดการอย่างเหมาะสมและพูดเรื่องกรณียุบพรรคอย่ามาปากดีเลยครับที่อ้างรอดกันได้เนี่ยครับก็ช่วยกันแท็กจนกระทั่งอ้างเรื่องขาดอายุความใครหักหลังทรยศมวลชนตัวเองนี่เนี่ยนะครับเอาบ้านเมืองปกติก่อนคุณก็อายุยังน้อยเนี่ยครับพ่อคุณก็ยังพ่อเลี้ยงคุณก็คงจะอยู่ได้อีกสักพักใหญ่ละไว้นับประชาชนในวันข้างหน้าว่าใครนะครับจะได้ชื่อว่าทรยศต่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าคุณเรียกร้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือเรียกการรัฐประหารและคุณจำเรื่องของตัวเองไม่ได้เลยครับจำเรื่องที่ตัวเองไปทำอะไรหรือมาเสนอเรื่องอะไรไม่ได้ไม่อายถามจริงอ่ะที่มาเอ่ยเรื่องเนี่ยครับถึงผมถึงณัฐวุฒิคุณไม่ถามพ่อเลี้ยงคุณเนี่ยนะครับวันที่21 22เนี่ยคุยอะไรกันจะให้มาเปิดกันให้อับอายขายขี้หน้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครทรยศกับมวลชนของตัวเองกันแ
วันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งออกอาการเนี่ยยิ่งมวยออกอาการว่างๆก็ไปบึงสัมพันธ์ไปพิษณุโลกบ้างขิงไปเที่ยวไปดูอะไรบ้างเพื่อจะได้เนี่ยนะครับกินไอความรู้สึกอะไรกันบ้างแต่วิธีการอธิบายแบบมักง่ายเรื่องการทรยศมวลชนใครก็ทรยศถ้าผมเนี่ยนะครับไปยืนหยัดสนับสนุนเผด็จการนี่ไอ้นี่ผมทรยศต่อมวลชนไอ้ประเภทปักมือเหยงๆเนี่ยนะครับพลอยฟ้าพลอยฝนเนี่ยนะครับกับเผด็จการเนี่ยนะครับไอ้ประเภทอย่างนั้นผมไม่เดินตามด้วยหรอกถ้าผมไปทำอย่างนั้นไอ้นี่เขาเรียกว่าทรยศแต่นายขิงและพวกเนี่ยนะครับจะไปทำยังไงก็เรื่องของนายขิงเถิดผมไม่เชื่อว่ากปปส.เนี่ยนะครับทุกคนเขาจะเชื่อตามที่นายขิงและพ่อเลี้ยงจะพาไปได้ทุกที่หรอกวันนี้เนี่ยนะครับเหลือนับคนได้เชื่อผมนะไอ้ประเภทขึ้นต้นแบบนี้ครับลงท้ายแบบนี้ประชาชนที่เขามอบความไว้วางใจเนี่ยผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยวัดกันได้เมื่อถึงเวลานะครับนี่โชคดีว่าบรรยากาศบ้านเมืองเป็นประเด็จการแม้นชวนนับคนกันดีกว่าแล้วก็ไปวัดกันในผลประชามติเนี่ยเพราะเดินเนี่ยนะครับหนุนกันมาไกลขนาดนี้พลอยฟ้าพลอยฝนนะครับเนื่องจากว่าต้องอยู่วงพลอยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องพลอยแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่มีปัญหาตัวเองก็ได้เฉพาะหน้านะครับเพราะพลอยไงพลอยแล้วก็โชว์ฟอร์มเหยียบย่ำคนอื่นหน่อยทั้งที่ตัวเองนั่นแหละครับควรจะมีกระจกส่องเสียบ้างว่าที่ผ่านมานั้นได้ซื่อสัตย์กับมวลชนของตัวเองหรือเปล่าผมอยากจะเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าไปบอกนายสุเทพมาออกโทรทัศน์สักช่องกับนายจตุพรไหมเอาพูดหัวข้อนี้ใครทรยศต่อมวลชนของตัวเองเนี่ยเอาแค่เรื่องวันที่21 22อ่ะว่าที่นายสุเทพพูดอะไรบ้างเอากันไหมที่ผมรักษามารยาทไม่พูดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้ถือโอกาสมาเหยียบย่ำความจริงนะครับเขาไม่ใช่มือที่จะมาปราอะไรกับผมหรอกบังเอิญมาเอ่ยชื่อหน่อยผมต้องการจะสื่อไปยังพ่อเลี้ยงเขาอะนะครับนั่นแหละคู่ที่ปรับมือกันมันพอสมฐานะกันหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้แต่ละฝ่ายก็มีการดิ้นรนและก็ดิ้นหนักนายมีชัยฤชุพันธ์ดูสิครับเมื่อวานที่รัฐสภานายมีชัยฤชุพันธ์กล่าวถึงกรณีที่นายชาติชายณเชียงใหม่โฆษกเนี่ยนะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าพบปัญหาการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญของครูคอที่มีการข่มขู่ว่าจะติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบว่าต้องทำกันขนาดนี้เลยหรือทำไมถึงเป็นอันตรพาลแบบนี้ไม่นึกถึงบ้านเมืองอยากถามว่ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ตนจะต้องหารือกับพลเอกประยุทธ์ฝ่ายความมั่นคงตำรวจคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการคุกคามขัดขวางการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญอย่างอุกอาจจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพราะถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในแผ่นดินยิ่งน่ากลัวบ้านเมืองคงไม่ไปไหนตนเห็นว่าประชาชนเป็นพลังเงียบต้องลุกขึ้นมาจัดการอันตรพาลพวกนี้แค่ค่าจ้างเล็กน้อยแล้วทำลายบ้านเมืองได้เชื่อว่าคนไทยทั่วไปคงไม่ยอมหากยอมแล้วไม่ทำอะไรเลยเขาจะได้ใจมากขึ้นเราจะตกอยู่ภายใต้อานัตคนเลวตลอดไปส่วนจะมีการปรับแผนประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญกันหรือไม่อย่างไรนั้นคงต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ผมนี่คำเรื่องราวใหญ่โตถึงขนาดต้องหารือพลเอกประยุทธ์ฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็บอกเนี่ยนะครับว่าต้องปลุกพลังเงียบเข้ามาจัดการพวกอันตรพาลแค่ค่าจ้างเล็กๆน้อยๆทำลายบ้านเมืองเชื่อว่าคนไทยทั่วไปไม่ยอมนะครับ
หากยอมแล้วไม่ทำอะไรเลยเขาจะได้ใจมากขึ้นเราจะตกอยู่ภายใต้อานัตคนเลวตลอดไปคนเลวที่ว่าคืออะไรครับคือนายชาติชายณเชียงใหม่เนี่ยครับระบุว่าพบปัญหาการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญของครูคอที่มีการข่มขู่ว่าจะติดกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบติดกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบเนี่ยนะครับคือการกระทำเนี่ยนะครับที่ขนาดปลุกพลังเงียบลุกขึ้นมาขจัดอันตรพานค่าจ้างเล็กๆน้อยๆเชื่อว่าคนไทยทั่วไปไม่ยอมหากยอมไม่ทำอะไรเลยเขาจะได้ใจมากขึ้นเราจะอยู่ตกภายใต้คนเลวตลอดไปไอ้แค่บันทึกวิดีโอเนี่ยครับครูคอลงพื้นที่นี่นะนี่ออกอาการกันถึงขนาดนี้ก็เนี่ยนะครับพวกผมไปทำอะไรสื่อสารมวลชนบันทึกหมดถ้าการบันทึกภาพนี่นะครับมันเป็นภัยอันตรายที่ต้องปลุกพลังเงียบขจัดคนเลวคนพาลเนี่ยนะครับยิ่งกว่าออกอาการนี่ถ้าครูคอของนายมีชัยไม่ทำผิดพ.ร.บ.ประชามตินายมีชัยจะไปเดือดร้อนอะไรเขาไปตั้งกล้องเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยครับสุจริตใจสักอย่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองแต่กลัวกล้องไงเพราะรู้ว่าตัวเองจะกระทำผิดไงแล้วเสร็จแล้วครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมต้องจัดการศูนย์ปราบโกงไอ้แค่กล้องยังตกใจ แล้วอบรมกันอีท่าไหนนะครับหมดงบประมาณแผ่นดินกันไปเป็นจำนวนมากนี่เข้าข่ายปลุกระดมให้เกิดเนี่ยนะครับมีปัญหาในพ.ร.บ.ประชามติเพราะประชาชนถามกกต.ครูคอลงเนี่ยนะครับบันทึกภาพได้ไหมมันมีอะไรเป็นความลับหานายมีชัยคือผมเองไม่เคยคิดว่านายมีชัยจะมีอาการได้ถึงขนาดนี้แต่นี่อาการกลัวกล้องเป็นภัยเป็นคนพาลเป็นอันตรพาลที่ปลุกพลังเงียบเข้ามาขจัดพอไปดูพฤติการแห่งคดีเพราะเนี่ยครับครูว่าจะตั้งกล้องถ่ายบันทึกก็ถ้าไม่โกงไม่ทำผิดอะไรกฎหมายสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วกลัวอะไรนี่ไงครับศูนย์ปราบโกงก็ตั้งไม่ได้กล้องก็ถ่ายไม่ได้ต่อไปเนี่ยนะครับออกคำสั่งดิห้ามบันทึกภาพครูคอขนาดลงพื้นที่เอากันให้พอเอากันให้พอนี่ครับมวยมันออกอาการล้นลานเป็นไปได้ยังไงก็ครูคอเนี่ยครับเขาลงพื้นที่ก็อธิบายประชาชนก็ต้องถ่ายสิครับก็ครูคอมีหน้าที่อะไรหนึ่งก็คือไปบอกว่าให้บอกว่ารัฐธรรมนูญดีอย่างไรสองเชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์แล้วมันมีความลับอะไรให้ไปทำอย่างอื่นน่ะครูคอมันจะกลัวกล้องทำไมล่ะมันมีภารกิจสองอย่างอ่ะผมก็บอกประชาชนว่าพอผู้คอพูดว่ารัฐธรรมนูญดีอย่างนั้นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วครูคอจะให้ดิฉันทำยังไงก็ให้ไปรับเนี่ยครับผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไงเขียนพ.ร.บ.ประชามติมันขัดกับในโลกแห่งความเป็นจริงไงตั้งหน้าตั้งตาจะเอาเปรียบไงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเอาครูคอลงพื้นที่ไปพูดพรรณนาว่ารัฐธรรมนูญดี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 ทั้งนี้คือประชามติประชามติต้องบอกว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรให้ประชาชนตัดสินแต่นี่นะครับบอกว่าดีอย่างเดียวแต่ถ้าประชาชนถามแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงเขาบอกว่าให้ไปรับผิดเลยเพราะว่าตัวเองบอกกับตัวเองได้เช่นนายจตุพรบอกไม่รับได้แต่นายจตุพรไปชวนคนอื่นไม่ได้
พราะนี่แหละครับตั้งแต่คิดพรบประชามติทัศนคติเกิดจากความกลัวแพ้ลนลานจึงเนี่ยนะครับมันออกอาการและก็ยิ่งใกล้วันแค่เห็นกล้องก็เครียดแล้วคนถือภาพบันทึกเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นอันตรพานถามยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมปลุกคนไทยขจัดคนเห็นแก่เงินแค่ถ่ายบันทึกนี่นะครับครูคอลงจะต้องไปรับจ้างใครมาล่ะทำไมปัญหาเนี่ยนะครับนายมีชัยอายุปูนนี้แล้วไม่รู้ครับว่าปัญหาเนี่ยคือครูคอมี2ภารกิจเท่านั้นเชิญคนให้ไปใช้สิทธิ์และพูดข้อดีของรัฐธรรมนูญตามที่นายมีชัยมอบหมายเนี่ยและมันมีความลับอะไรมันมีความลับถึงขนาดบันทึกไม่ได้อะเป็นการอะไรครับเป็นการไปพูดเหมือนการประชุมลับอะมีด้วยเหรอนี่ไงครับนี่ไงยิ่งใกล้วันเข้าใกล้วันเข้าหนักเข้าทุกวันนี่ผมให้ฝ่ายกฎหมายก็ดูอยู่นะครับว่าเข้าข่ายหรือไม่แต่ผมบอกว่านี่นะครับสงสัยไม่ได้ทำแล้วครับนี่ไงมันเวลาคนเราเวลากลัวแพ้มันออกอาการหมดนะไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงยันผู้เฒ่าเพราะอะไรครับกลัวแพ้ไงกลัวแพ้มันก็ออกอาการความจริงกล้องมันจะถ่ายอะไรได้ถ้าครูคอไปพูดถึงข้อดีแล้วก็เชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์ไม่เห็นจะผิดอะไรแต่เนี่ยครับความระแวงปัญหาก็คือว่านายมีชัยกลัวว่านี่นะครับประชาชนเขาจะไปถ่ายเจออะไรเข้าอ่ะนี่ไงถ้ามี2ข้อนี้มันก็ไม่มีความลับอะไรที่นายมีชัยจะต้องโกรธกันถึงขนาดนี้โกรธถึงขนาดนี้นะครับไม่น่าชื่อมีชัยน่าจะชื่อปลาชัยคือไม่มีเหตุผลในการโกรธเลยคือบางทีโกรธเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเหตุผลได้ไอ้ประเภทโกรธที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับขอให้ท่านผู้นำเขาคนเดียวนายมีชัยไม่มีสิทธิ์พลเอกประยุทธ์สามารถโกรธไม่มีเหตุผลได้แต่นายมีชัยนะครับเป็นใครมาจากไหนครับโกรธไม่มีเหตุผลนะคือเวลานี้ครับมันมีสภาพนี้กันหมดนะเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยนะครับคุยตกลงกันดิบๆไม่ได้ทำอะไรเลยหันหลังพวกนะครับไอ้บุรินแจ้งความแล้วกองปราบออกหมายเรียกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาวันนี้เอามีชัยชะคนจ้องถ่ายคลิปครูคอถามมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมถ้าเขาไปถ่ายเรื่องส่วนตัวของนายมีชัยดิไอ้นั่นถามอ่ะมีความเป็นมนุษย์อยู่เปล่าไอ้นี่ครูคอซึ่งมีหน้าที่เนี่ยนะครับไปพูดข้อดีของรัฐธรรมนูญพูดข้อดีก็บันทึกไม่ได้เว้ยเชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์ก็บันทึกไม่ได้ผมจึงไม่เชื่อไงครับว่ามันมีแค่สองเรื่องนี้ไงขออนุญาตตบโพเดียมแบบท่านผู้นำหน่อยนะครับเชื่อท่านผู้นำเนี่ยนะครับชาติพ้นภัยในอดีตนี่นะครับแต่เอากันว่าอะไรครับความเครียดก็มาเยือนเรื่อยเรื่อยเรื่อยและออกอาการเป๋กันทั้งนั้นต่อมาคืออะไรครับกรณี GT 200เนี่ยความจริง DSI นะครับเขาไปรวบรวมมากกว่าข้อมูลเนี่ยนะครับบางส่วนที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยนะครับผมพูดได้แค่400เครื่องแต่ DSI นะครับทำสำนวนไว้ทั้งหมด 1,398 เครื่องเอาตามนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานผมพูดบางปีเท่านั้น1,398 เครื่องมูลค่าความเสียหาย 1,134 ล้าน 218,618 บาททีนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่า DSI ต้องไปคำนวณใหม่เ
พราะว่าเป็นสำนวนที่ DSI ส่งให้ปปช.ปี54ถ้า DSI ไม่ส่งเนี่ยนะครับปปช.เนี่ยครับบอกว่าสำนวนใกล้เสร็จนั้นเนี่ยทั้งปปช.และ DSI ต้องอิงคำตัดสินของศาลอังกฤษว่าบริษัทผลิตเนี่ยนะครับมันผลิตที่ต้นทุน700บาทขาย10,000ขาย 17,000 และประเทศไทยซื้อ 900,000 น่ะนะครับมีเศษกันนะเรื่องนี้ความลับมันจะมาแตกตรงไหนครับมันมาแตกตรงที่ว่าประเทศไทยไปซื้อจริงๆกับอังกฤษเท่าไหร่แล้วก็มาขายกับประเทศไทยเนี่ย 900,000 กว่าบาทจากต้นทุน700นะครับยิ่งกว่าขบวนการผลิตยาบ้าอังกฤษเขาบอกว่าที่เขาเยียวยาให้กับประเทศต่างๆนั้นเนี่ยเพราะไปขายในราคาเนี่ยนะครับ 170,000 แต่ประเทศไทยไปซื้อ 900,000 กว่าประเด็นน่าสนใจอย่างนี้ครับคือว่าไปซื้อเขาเนี่ยแสนไปซื้อเขาเนี่ย 900,000 จริงหรือเปล่าหรือว่าซื้อ 170,000 หรือว่าซื้อต่ำกว่านั้นแล้วก็มาขายกับประเทศไทย 900,000ต่อเครื่องนะครับนี่ไงครับความมันมาแตกตรงนี้แต่ละคนอึกอั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 กอึกว่าจะไปฟ้องเยียวยาได้หรือไม่ยังไงไม่ได้ความลับมันแตกไงก็แค่บริษัทอังกฤษก็บอกสมมุติว่าเขาบอกเขาขายไปแค่ 170,000 แล้วเอาประเทศไทยทำไมไปซื้อ 900,000ไอ้ 170,000 มันได้กำไรเกือบตายแล้วเพราะต้นทุนมันแค่700และประเทศไทยมันโง่ถึงขนาดไม่รู้อะไรเลยครับหรือว่ามีคนฉลาดแกมโกงนี่ไงครับจึงไม่ได้ไปเรียกร้องเยียวยาเพราะความลับมันจะแตกไงคือไอ้บริษัทนี้มันก็บอกว่ามันได้ตังค์เท่านี้สมมุติมันบอกตัวเลขเนี่ยนะครับตามศาลอังกฤษบอกว่าต้นทุน700ขาย 170,000 ความจริงเนี่ยนะครับคนที่มาซื้อเพื่อขายประเทศไทยเนี่ยก็ซื้อในราคา 170,000 แต่มาขายไทย 900,000 นี่ครับการทุจริตมันเห็นชัดเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าไปร้องเยียวยาเพราะถ้าเยียวยาเนี่ยนะครับทำไมประเทศอื่นเขาร้องก่อนเพราะถ้าเยียวยาความลับแตกไอ้บริษัทนี้มันเหมือนหมดสภาพอยู่แล้วเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้รับตังค์ 900,000 จากประเทศไทยต่อเครื่องเลยมันรับมาแสนกว่าบาทที่เหลือมันไม่เกี่ยวมันไม่รู้ถ้าจะชดใช้มันก็ชดใช้เครื่องละแสนกว่าบาทมันไม่รู้900,000มันไม่เคยได้รับอันนี้เลยครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นปปช.บอกว่ากำลังจะสรุปแล้วเดียดไอบอส่งสำนวนตั้งแต่ปี54แต่ทั้งสำนวนเนี่ยนะครับของเดียดไอส่งให้ปปช.หรือปปช.เองก็ตามนั้นต้องเอาคำวินิจฉัยของศาลอังกฤษมาเป็นตัวตั้งและความเป็นจริงนั้นต้องขอข้อมูลจากทางการอังกฤษเดินทางไปได้นะครับประเทศอังกฤษว่ารายละเอียดอื่นๆในการทำสัญญาซื้อขายกับประเทศไทยนั้นได้ทำในรูปแบบใดและขายจริงให้กับประเทศไทยในราคาเท่าไหร่นี่ครับเรื่องใหญ่ใครไม่เครียดก็บ้าแล้วครับเรื่องมันจวนตัวคือมันล็อกด้วยอะไรครับล็อกด้วยคำพิพากษาของศาลอังกฤษว่าต้นทุน700ขาย 170,000 ประเทศไทยถูกล็อกด้วยอะไรถูกล็อกด้วยราคาเครื่องละ 900,000 ปัญหาก็คือว่าไอ้บริษัทนี้เวลาเสียภาษีเนี่ยมันจะสำแดงว่ามันขายกับประเทศไทยราคาเครื่องเท่าไรล่ะถ้าเอาตัวเลขแบบศาลอังกฤษก็บอกว่า 170,000 แล้วประเทศไทยไปจ่ายใครล่ะครับ 900,000 บาทเห็นไหมครับไม่เครียดก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับคนหนักแผ่นดินน้ำท่วมแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ว่ามันต้องเครียดกันสิครับแต่คสช.นะครับต้องเนี่ยนะครับนิ่งครับนิ่งครับอย่ามีอาการและปปช.อย่าได้สรุปห่วยแตกนะครับเหมือน GT 200ไปทางโทษเหมือนเรือเหาะ
ให้เกิดขึ้นกับกรณี GT 200ผมยังไม่ได้ยินข่าวว่าคุณเดินทางไปประเทศอังกฤษหรือว่าดึงคำพิพากษาของศาลอังกฤษออกมาเรื่องนี้ครับแต่เป็นฝ่ายอื่นนะครับตายอย่างเขียดนี่เนี่ยนะครับถ้าคนดำเนินการนะครับรู้จักเป็นพวกในซี่ของกับผมป่านนี้นะครับอย่าหาว่าจะมีที่ยืนที่นั่งที่นอนก็ไม่มีกลายเป็นคนชั่วคนเลวในบัดดลแต่วันนี้ก็ไม่พูดไม่เรื่องโรงพักเหมือนสปกเหมือนปรสเหมือนอะไรเนี่ยนะครับเหมือนการประกันราคาข้าวเหมือนนู่นเหมือนนี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็บ้านเมืองยังเดินแบบนี้กันอยู่อ่ะผมจึงบอกว่าทุจริตนะครับมันไปดูหน้าคนไม่ได้มันต้องดูเรื่องราวดูหน้าคนตัดสินอะไรไม่ได้หรอกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าผู้ปราบปรามการทุจริตไม่ทุจริตอำนาจของตัวเองอ่ะบ้านเมืองไม่มีสภาพแบบนี้หรอกครับผมเองก็เห็นด้วยกับพลเอกเปรมที่บอกคนโกงต้องไม่มีที่ยืนอ่ะและเห็นด้วยกับพระราชดำรัสของในหลวงที่พูดเรื่องคนโกงเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับจะให้มีคนโกงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยปปช.หรือสตง.ก็ตาม DSI เอาคำพิพากษาของศาลอังกฤษมาเป็นตัวตั้งเพียงแค่ท่านเดินทางไปยังประเทศอังกฤษขอเอกสารสำแดงภาษีว่าเขาขายกับประเทศไทยในราคาเครื่องละเท่าไหร่นั่นแหละเป็นคำตอบซึ่งราคามาตรฐานเนี่ยนะครับต้นทุน700ขาย 1,700 ประเทศไทยซื้อ 900,000 ความจริงเนี่ยไม่ได้ซื้อราคา 900,000 นั่นแหละครับคือการทุจริตนะครับวันนี้ตอนบ่ายโมงพวกผมไปยื่นหนังสือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อบอกกล่าวกับหน่วยงานเหล่านี้นะครับว่าได้โปรดหยุดคุกคามประชาชนในแต่ละจังหวัดมาคุกคามกับพวกผมแทนเอาเพราะว่าเนี่ยครับประชาชนนั้นเขาเป็นพลเมืองไทยที่ปรารถนาให้การทำประชามติเป็นไปด้วยความโปร่งใสแต่ได้รับการปฏิบัติเหมือนไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเลิกกันได้แล้วครับวันนี้ก็จะพูดกับพลเอกประวิตรเรื่องนี้นะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ